สำหรับในหัวข้อต่อไปนี้กับหัวข้อ How to live better life in an ever changing world อยู่อย่างไรให้เป็นสุขบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาซึ่งในวันนี้นะคะหลายๆท่านค่ะรู้กันอย่างแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงและเราสามารถที่จะมีการเตรียมความพร้อมและวิธีการรับมือได้อย่างไรบ้างรวมทั้งเราสามารถที่จะสร้างให้ใจของเราเป็นสุขได้อย่างไรบ้างวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านที่จะขึ้นมาร่วมพูดคุยด้านบนเวทีณโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับให้กับท่านแรกค่ะปรบมือดังๆต้อนรับคุณชะเลวุฒานันท์จากช่างพัสยาด้านบนเวทีค่ะสวัสดีค่ะและลำดับถัดมาปรบมือดังๆต้อนรับคุณวิชุลดาปันทรานุวงศ์ผู้ก่อตั้งวิชุลดาค่ะสวัสดีค่ะลำดับถัดมาปรบมือดังๆต้อนรับคุณวัชรบุญลีสุวรรณค่ะนักแสดงและนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะและลำดับถัดมาค่ะปรบมือดังๆต้อนรับคุณพี่ภูพุ่มแก้วผู้ประกาศข่าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและในช่วงนี้ดิฉันหลุยลักษมีขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการงานในครั้งนี้และสวัสดีทั้ง4ท่านอีก1ครั้งค่ะเอาล่ะค่ะทุกท่านคะก่อนที่เราจะไปเข้าในหัวข้อนี้ปรบมือดังๆให้กับทั้ง4ท่านอีก1ครั้งค่ะทุกท่านค่ะดิฉันเชื่อค่ะว่าจากที่ทุกท่านได้เห็นตามสื่อต่างๆหรือว่าแม้แต่สิ่งรอบตัวของเราว่าวันนี้โลกของเราค่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงโลกได้เข้าสู่สภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้กับผลกระทบต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของใกล้ตัวหรือเรื่องไกลตัวที่คุณเห็นได้ตามสื่อต่างๆมากมายในวันนี้นะคะเราอยากจะทราบค่ะว่าวิทยากรของเราทั้ง4ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างและมีผลกระทบอย่างไรบ้างที่ได้จากการเกิดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนี้ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณโน้ตวัชรบูรณ์ก่อนละกันค่ะในฐานะที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงที่วันนี้หล่อไหมคะหล่อด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะก็คำถามคือได้รับผลกระทบยังไงใช่ไหมครับค่ะถ้าตอบตรงๆผมจริงๆก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางอะไรก็ยังไม่ได้รับผลกระทบหนักมากค่ะแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้รับผลกระทบที่มันรุนแรงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอสารภาพก่อนละกันเวลาผมได้รับเชิญมารายการพวกเนี้ยค่ะผมจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจนิดนึงคือทุกวันเนี้ยผมก็ยังใช้รถที่เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมไม่ปฏิเสธค่ะแล้วอย่างวันนี้เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะใช้รถสาธารณะเพราะว่ากลัวขากลับสมมุติขึ้นรถใต้ดินมาแล้วโผล่ขึ้นไปเนี่ยอาจจะตกใจ อาจจะกลายเป็นบึงเป็นกลัวว่าแบบน้ำจะท่วมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็ยังต้องใช้รถที่มันใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่แต่ด้วยความที่ผมโชคดีอย่างนึงคือผมเหมือนมีชีวิตอยู่2โลกนะก็คือโลกหนึ่งก็คือในวงการบันเทิงอีกโลกหนึ่งก็คือผมทำงานร่วมกับมูลที่สืบนะคะเสถียรผมก็จะเป็นตัวที่อยู่กลางๆที่เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงที่ดีกับคนที่อยู่ในเมืองขณะเดียวกันก็เรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเดิมๆซ้ำซากที่เกิดขึ้นในป่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเอาง่ายๆก็คือกลุ่มที่ยังเปราะบางอยู่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องของเราที่อยู่รอบนอกอยู่ชายขอบก็ยังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถ้าถามผมได้รับผลกระทบยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าสำหรับคนในเมืองเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั่งฟังท่านวิทยากรที่มาคุยตะกี้ผมรู้สึกโอ้โหโคตรไฮเทคเลยว่ะเทคโนโลยีต่างๆบริษัทสถาปนิกต่างๆเนี่ยแบบโอ้โหดีไซน์ทุกอย่างมาเพื่อชีวิตที่มันแบบสวยหรูดูดีแล้วแบบเท่าเทียมเข้าถึงได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาของมันน่ะคือมันกระจุกอยู่ตรงในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบ
คนที่อยู่ชายขอบหรือกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนที่ยังหาเช้ากินค่ำอยู่อย่างเงี้ย มันยังเป็นประเด็นที่เรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่ยังมันยังไกลตัวแล้วมันก็ยังแบบส่งคือแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งกับเขาเนี่ยหนักถูกไหมครับถ้าเกิดเราอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยถ้าเกิด PM 2.5 การเผาป่าเผาเศษวัสดุจากของเหลือจากเกษตรกรรมอย่างเงี้ยมันก็เกิดแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่มีเงินซื้อเครื่องกรองอากาศอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เห็นแล้วก็การได้ทำงานกับมูลที่สืบเนี่ยก็ยังเห็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเดิมๆเกิดขึ้นที่มันย้อนแย้งแล้วก็ผมทำงานกับมูลที่สืบมา8ปีทุกปีเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องต่อสู้3เรื่องที่ผมจะต้องคอยพูดคุยคอยเคลียร์คอยอธิบายว่าทำไมเราถึงจะต้องเก็บธรรมชาติเก็บป่าไว้เรื่องแรกๆนะครับมันก็จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการสร้างพื้นที่เก็บน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งก็มาทุกปีคือมันย้อนแย้งอ่ะแล้วผมในฐานะที่แบบเป็นกรรมการอยู่ผมก็รู้สึกเอาจริงนะคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมก็เบื่อเพราะว่ามันก็เป็นคำถามเดิมๆอ่ะว่าในเมื่อเราลงสัตยาบันหรือเราพูดถึงเรื่องการเก็บป่าไว้ 30-40% เรื่องภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราจะต้องช่วยกันดูแลป่าไม้ช่วยเก็บกักคาร์บอนแต่ทุกปีเราก็ต้องรณรงค์เรื่องเดิมอ่ะว่าเฮ้ยคุณอย่าตัดไม้นะคุณอย่าสร้างอ่างเก็บน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละแต่ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนก็ประชาชนธรรมดาคนนึงอ่ะที่ชอบเรื่องอนุรักษ์แต่ขณะเดียวกันก็มีคนอีกมากมายที่เขาอยากจะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่ามันก็ต้องเถียงกันด้วยเหตุผลไงใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องถัดไปที่ทุกปีมาก็คือเรื่องของwildlife trafficking ก็คือการค้าสัตว์ป่าซึ่งมันก็เป็นข้อดีและข้อไม่ดีนะคือทุกวันนี้โลกโซเชียลมีเดียอย่างทำงานมูลนิธิเนี่ยรู้เลยว่าการรณรงค์การสื่อสารผ่านสังคมผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยง่ายแต่ขณะเดียวกันไอ้สิ่งผิดกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการค้าสัตว์ป่าก็ผ่านโซเชียลมีเดียเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อสู้กันต่อไปแล้วก็ถามว่ามีผลอะไรกับชีวิตไหมผมว่ามันก็มีผลกับทุกคนแหละเรายิ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันรุนแรงมากอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้อ่ะครับค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะในฐานะที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็อยู่ในแวดวงของทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะกับปัญหาต่างๆที่บางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดด้วยและอย่างนี้ค่ะสำหรับคุณชะเลละคะในฐานะที่วันนี้มาจากทางพัทยาด้วยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับผลกระทบของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปและจากทางพัทยาหรือว่าแม้แต่ตัวของคุณเองได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะเรียนเชิญค่ะสำหรับผมนะครับเรื่องของปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเลยแต่มาวันนี้เนี่ยนะฮะมันกำลังกลายเป็นกระแสหลักอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันนี้กลับกลายเป็นว่าเราอาจจะมีทางรอดก็ได้ถ้าหากว่าเราทุกคนต่างตระหนักว่าจากนี้ไปเนี่ยเรากำลังจะเผชิญกับมหันตภัยและทุกคนต้องร่วมมือกันช่วยกันลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำได้นะฮะมนุษยชาติอาจจะอยู่ต่อไปได้อีก 2,000 ปีก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราทำไม่สำเร็จนะครับคิดว่าไม่น่าจะเกิน200ปีเราก็จะต้องสูญพันธุ์เหมือนกับไดโนเสาร์ละครับนี่คือความน่ากลัวนะคะที่เกิดจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนและอย่างจากทางพัทยาละคะมีวิธีแนวทางในการอย่างไรบ้างที่จะช่วยลดการใช้หรือว่าลดการผลิตคาร์บอนบ้างคะครับจริงๆแล้วเวลาพูดถึงเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยเราทุกคนต่างทราบว่าจริงๆทุกชีวิตต้องมีการบริโภคใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีการดำรงอยู่การดำรงอยู่การบริโภคของเราเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องมาเพียงแค่เดินออกจากบ้านต้องไปซื้อของนะครับมันก็เริ่มที่จะต้องมีการถ้าหากว่าไปไกลหน่อยนะฮะต้องขับรถไปเนี่ยเราก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปกติแล้วถ้าหากต้องไปเที่ยวนะครับต้องนั่งเครื่องบินมันก็จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนักขึ้นไปอีกรวมไปทั้งของการบริโภคทุกวันนะครับการใช้ไฟฟ้าในห้องแอร์ที่เย็นเป็นพิเศษเนี่ยนะ
มันก็จะช่วยทำให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาแต่ว่าความเป็นจริงท่านทราบไหมครับผู้บริโภคเนี่ยนะเป็นเพียงแค่ผู้รับมาปลดปล่อยหรือว่าเป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้เกิดความต้องการที่จะมีการปลดปล่อยแต่ผู้ผลิตนะครับเป็นผู้ที่จะกำหนดวิธีในการผลิตที่จะปลดปล่อยน้อยหรือปลดปล่อยมากได้ผมในฐานะของผู้ผลิตนะฮะผมมีความรู้สึกว่าโลกเรายังไงก็ต้องคือผู้บริโภคยังไงก็ต้องบริโภคแหละครับแต่ว่าเราจะหาวิธียังไงที่จะสร้างสินค้าอุตสาหกรรมที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำที่สุดแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดจากหนึ่งความรู้อันที่สองเกิดจากการลงทุนและอันที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดจากความตั้งใจที่เราจะต้องทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่กรีนเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะช่วยผลักช่วยกันผลักดันให้เวลาของเราเนี่ยนะฮะคือเพื่อการปลดปล่อยเนี่ยมันเราต้องถึงที่สุดต้องสุดสิ้นสุดให้ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้สิ้นสุดภายในปี2050เนี่ยตามที่นักวิทยาศาสตร์ครับประเมินไว้นะอันตรายมากก็คืออาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าสุดเส้นไม่เขาเรียกว่าถึงเส้นอะไร point of no return point of no return ก็คือเป็นถึงไปถึงจุดที่เราแก้ปัญหาอีกไม่ได้แล้วนะเหมือนกับคนที่ตกหน้าผาแล้วเนี่ยมันมีแต่ลงไปอย่างเดียวแต่ก่อนที่จะถึงหน้าผาตรงนั้นน่ะหยุดให้ได้ก่อนได้ไหมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นผมไม่อยากบอกว่าเราอายุมากแล้วเราก็ผ่านโลกมาเยอะแล้วเราคงไม่ได้มีโอกาสเห็นวันนั้นหรอกครับพูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่แฟร์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับผมคิดว่าทุกคนต้องช่วยกันโดยเฉพาะอย่าส่งต่อภัยพิบัติไปให้ลูกหลานของเราโอ้โหคำนี้ดีมากๆเลยค่ะอย่าส่งต่อภัยพิบัติไปให้ลูกหลานเรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้ค่ะคุณชะเลจากทางแบรนด์ของภัสย่าอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีตรงด้านนี้ด้วยมีนวัตกรรม Innovation Technology ที่จะช่วยในการลดคาร์บอนมาจัดแสดงให้กับประชาชนทั่วไปได้รับชมกันด้วยใช่ไหมคะค่ะก็สามารถนะคะไปรับชมกันได้ค่ะและถัดมานะคะเราขออนุญาตสอบถามคุณวิชุลดาเลยกว่าค่ะในฐานะที่วันนี้นะคะมาจากแบรนด์วิชุลดาเป็นอีกหนึ่งนักคิดอีกหนึ่งนักสร้างสรรค์แล้วก็นักศิลปะด้วยวันนี้มีอะไรที่อยากจะบอกถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนบ้างคะแล้วก็จากผลงานที่เราได้มีการถ่ายทอดออกมาในแต่ละชิ้นงานมันสามารถที่จะส่งผลอย่างไรต่อโลกใบนี้บ้างเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมองว่าทุกคนกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตโลกรวนนี้อยู่นะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างของเอเนี่ยเบื้องหลังของวิชุลดาคือมีทีมชุมชนอยู่ข้างหลังเราเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เป็นธุรกิจเพื่อสังคมดังนั้นเนี่ยชุมชนเนี่ยเราได้รับผลกระทบอย่างไรโดยตรงเลยค่ะชุมชนเนี่ยเขามีอีกอาชีพหนึ่งคือการทำการเกษตรกรรมการประมงอะไรต่างๆนานาในทุกๆช่วงฤดูกาลเนี่ยเขามีการต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆแต่สิ่งที่กระทบกับทีมของวิชุลดาโดยตรงคือผลผลิตไม่ออกตามฤดูกาลบางทีเนี่ยฝนแรงไม่มีฝนหน้าหนาวอ้าวไม่หนาวแล้วกลับร้อนหน้าฝนไม่ตกกลับกลายเป็นฤดูอื่นแทนแล้วหน้าร้อนที่ว่าจะร้อนก็ไม่ร้อนอีกมันรวนไปหมดมันทำให้ผลผลิตเนี่ยมันรวนไปหมดเลยนะคะซึ่งมันส่งผลกระทบต่ออะไรมันส่งผลกระทบต่อหนึ่งก็คือชุมชนเองขาดแคลนรายได้ในส่วนที่เขาต้องทำในเรื่องของการเกษตรกรรมหรือการประมงและถ้ามองไปมากกว่านั้นก็คือผลผลิตหายค่ะบางสิ่งบางอย่างสูญพันธุ์มันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่กระทบโดยตรงเลยแล้วก็ล่าสุดมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับอาหารถ้าเกิดพูดชื่อไปทุกคนอาจจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนเขาบอกว่าตอนนี้จับปลาไม่ได้แล้วนะในทะเลไม่มีปลาให้ทานแล้วร้ายแรงมากเลยนะคะต้องไปเอาปลาที่อื่นมาซึ่งการนำปลาที่อื่นมามันก็มีเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการเดินทางที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้มันส่งผลกระทบหลายๆอย่างคือเราในนามของผู้บริโภคเองเราทานเข้าไปเราไม่รู้หรอกเรารู้สึกว่าโอ๊ยเรายังมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่เนาะแต่ความจริงแล้วมันขาดแคลนขึ้นเรื่อยๆแล้ว
ค่ะนี่คือส่งผลกระทบต่อคนโดยรวมเลยแล้วก็ส่งผลกระทบมาเรื่อยๆต่อทีมของวิชุรดาแต่ถามว่าเราจะปรับตัวยังไงนะคะเราก็ต้องค่อยๆปรับโอเคเมื่อมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเรารู้แล้วว่าต้นตอของมันเกิดจากอะไรดังนั้นตัววิชุรดาเองตัวธุรกิจเพื่อสังคมของเราเนี่ยเราทำเรื่องของการอัพไซเคิลเศษวัสดุอยู่แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางคือการเอาเศษมาทำแต่ว่าเราพยายามจะบอกกับทุกๆคนที่ทำงานกับเราว่าคุณต้องคิดตั้งแต่ต้นทางนะงานดีไซน์งานความคิดสร้างสรรค์ต่างๆถ้าคุณดีไซน์แค่ความสวยงามอย่างเดียวเนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณใส่ความดีไซน์ความสวยงามไปแล้วแต่อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของทำยังไงให้มันเหลือเศษให้น้อยที่สุดเหลือขยะให้น้อยที่สุดผลิตแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไปไหนต่อนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องคิดให้ครบถ้วนค่ะเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีโอกาสได้คุยกับคุณเอนะคะที่ MBK Center ใช่เลยเกี่ยวกับนะคะงานที่เราได้นำเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเหลือใช้ต่างๆกลับมารีไซเคิลซึ่งแน่นอนค่ะว่าในทุกๆกระบวนการที่คุณเอได้มีการถ่ายทอดออกมานอกจากที่จะช่วยลดขยะแล้วยังสามารถสร้างเป็นชิ้นงานแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะคุณเอแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่คุณเอพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากจากที่ดิฉันฟังเองก็รู้สึกว่าตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหชาวประมงในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มหาปลาได้น้อยหาปลาไม่ได้แล้วต้องมีการนำเข้ามาอันนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคไม่เคยรับรู้มาก่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงว่าเอ้ยทุกวันนี้การหาอาหารการหาปลาต่างๆนะคะมันมีผลกระทบที่เกิดมาจากภาวะโลกร้อนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องให้ความตระหนักรู้เหมือนกันนะคะคุณเหนใช่เลยค่ะก็เลยเกิดเป็นที่มาของผลงานศิลปะในครั้งนี้ด้วยค่ะที่ร่วมกับทางภัสยานะคะในการทำเป็นผลงานเป็นน้องเต่าคือเต่ามะเฟืองค่ะนะคะจริงๆสัตว์ได้รับผลกระทบเยอะมากเอว่าแทบทุกชนิดเลยแหละแต่การยกเต่ามะเฟืองขึ้นมาเนี่ยเพราะอยากจะบอกกับทุกคนว่าเต่ามะเฟืองเป็นน้องเต่าชนิดหนึ่งที่มีความเปราะบางมากๆเปราะบางยังไงคือกว่าเขาจะโตขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเผชิญกับหลายๆอย่างต้องโดนสัตว์ด้วยกันเองทานไปหมดเรื่องของผลกระทบอุณหภูมิที่สูงขึ้นโลกร้อนต่างๆน้ำในอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทำให้น้องเต่ามีโอกาสที่จะรอดชีวิตเนี่ยยากมากเลยเกิดเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำไมถึงตั้งชื่อคำว่าจิตตจูน คือมันเป็นชื่อน้องเต่าในนิทานชาดกนะคะที่พูดถึงเรื่องของฮิริโอตะปะถ้าแปลออกมาง่ายๆก็คือการละเว้นการทำความชั่วชั่วนะคะละเว้นการทำความชั่วการละอายต่อการทำบาปต่างๆนะคะก็สิ่งที่อยากจะเสนอทุกคนว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบทำเป็นเพราะเพียงแคมเปญหรือว่าเป็นเทรนด์ขึ้นมาค่ะแต่ทุกคนควรที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็แฝงเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราคือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองวิถีการทำงานของตัวเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะมีผลงานโชว์อยู่ที่จากทางบูธกิจกรรมของทางภัสยาด้วยนะคะแล้วก็ผลงานเต่ามะเฟืองได้รับรางวัลด้วย Trad to Teacher ในครั้งที่4ด้วยนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้นะคะและสำหรับคุณพี่ภูล่ะคะในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวค่ะเราก็ได้มีการอ่านทั้งบทความอ่านข่าวต่างๆได้รับรู้มาต่างๆค่ะว่าผลกระทบในโลกของเราเนี่ยมีผลกระทบภาวะโลกร้อนในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวมีอะไรที่อยากจะบอกไหมคะว่าวันนี้ได้รับผลกระทบอะไรกันบ้างหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกให้กับประชาชนในภาคประชาชนได้เตรียมตัวบ้างคะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับที่ผมอยู่ในแวดวงข่าวมันก็เลยต้องเสพเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นถ้าถามว่าได้รับผลกระทบอะไรก็ได้รับผลกระทบแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อมและสิ่งที่ผมจะพูดออกไปก็อย่าตกใจนะครับแต่ทุกวันนี้มันสายเกินไปแล้วผมบอกเลยว่ามันสายเกินไปแล้วน่าเศร้านะคะจริงๆแล้วเรามาถึง point of no return เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วถามว่าได้รับผลกระทบอะไรผมบอกเลยว่าณวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโลกร้อนแต่เป็นเรื่องของโลกเดือดและให้สังเกตง่ายๆเราอาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าบางคนบางชาติบางประเทศที่โชคร้ายและจนกว่าเราครับหรือบางประเทศที่อาจจะรวยกว่าเราแต่เขาต้องเจอกับภัยพิบัติที่ไม่เคยเจอมาก่อนณปัจจุบันตอนนี้ไต้หวันเพิ่งเจอกับพายุที่มีความเร็วลมแรงที่สุดในประวัติศาสตร์390กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าพัดคุณปิวกระเด็นไปได้ค่ะอินเดียเมืองนึงนะครับทั้งหมู่บ้านต้องอพยพคนเป็นพันเพราะว่าน้ําในทะเลสาบที่ปกติแล้วมันจะต้องแข็งอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยละลายและน้ําลงมาท่วมไม่นับอีกหลายประเทศที่ปีนี้เจอกับพายุฝนครั้งใหญ่แล้วก็เจอกับภาวะน้ําท่วมที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่พวกเขาไม่เคยเจอแล้วทวีปแอฟริกานะครับไม่ว่าจะแอฟริกาตะวันออกก็ตามแอฟริกากลางแอฟริกาใต้ก็โดนกับเรื่องของพายุฝนแทบจะทุกปีเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในน้ำทะเลนะครับถ้ามันร้อนขึ้น
พายุมันจะก่อตัวได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นถ้าไปเก็บสถิติจะรู้เลยว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ Mother Earth หรือพระแม่ธรณีกำลังเตือนมนุษย์โลกว่าถ้าเราไม่พยายามทำอะไรสักอย่างมันจะมามากกว่านี้อันนี้แค่ทางอ้อมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตลกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคนรวยๆเนี่ยที่มีเงินเนี่ยสร้างผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคนจนๆแต่พวกเขาได้รับผลกระทบกลับไปเนี่ยน้อยกว่านอนก็ไม่ร้อนมีแอร์เดินทางก็มีรถหรูมีเครื่องบินมีชายคาดีอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเราจะอพยพอะไรก็ไปได้ก่อนคนอื่นแต่คนจนๆแทบไม่มีทางหนีรับผลกระทบเต็มๆมากกว่าคนรวยๆซึ่งมีแค่ส่วนน้อยที่บริโภคทรัพยากรมหาศาลของโลกใบนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าทางตรงทางอ้อมคิดเอาเองแล้วกันแต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ผมสังเกตแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันมาอีกแน่ตอนนี้มันจะอาจจะเป็นแค่ indirect effect อยู่แต่ในอนาคตมันจะมาอีกและมาแรงกว่าเดิมก็คือโควิด -19 ผมเชื่อว่าใครอาจจะบอกว่าเป็นมนุษย์ตั้งใจปล่อยทำออกมาหรือเปล่าทฤษฎีนู่นนี่นั่นแต่ผมว่าไม่ครับผมว่าธรรมชาติจะปลดปล่อยไวรัสที่รุนแรงกว่านี้มาฆ่าชีวิตมนุษย์หรืออย่างน้อยๆก็ลดภาวะการเกิดของมนุษย์ลงเพราะว่าณตอนนี้มนุษย์ทะลุ 8,000 ล้านแล้วนะครับเพราะบางประเทศก็ยังผลิตประชากรไม่หยุดไทยเนี่ยอัตราการเกิดน้อยเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยน้อยมากประเทศเจริญก็น้อยประชากรเริ่มหยุดนิ่งแต่บางประเทศเนี่ยยังคงผลิตอาจจะด้วยศาสนาด้วยอะไรก็ว่ากันไปยิ่งมีมนุษย์เยอะก็ยิ่งบริโภคทรัพยากรเยอะยิ่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะแล้วในท้ายที่สุดครับโลกก็ยิ่งร้อนและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องมีไวรัสตัวใหม่ๆออกมาหรือมีโรคร้ายแปลกๆออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าโอ้โหก่อนจะเกิดโควิด-19 ถ้าย้อนกลับไปได้5ปีที่แล้วเราเดินทางกันเยอะมากสายการบินเพิ่มกันเยอะเต็มไปหมดนะครับเราใช้พลังงานที่ไม่ใช่ renewable energy ด้วยพลังงานฟอสซิลเนี่ยเยอะมากๆแล้วเป็นไงพอเกิดโควิดทีเดียวเครื่องบินไม่ได้ถูกต้องการรถใช้พลังงานลดลงทันทีเลยนะครับหยุดชะงักเลยเรือเดินสมุทรเดินไม่ได้เพราะการขนส่งไม่ได้ทุกอย่างต้องวางเกิดการวางแผนกันใหม่มนุษย์ต้องปรับตัวกันใหม่นี่คือการเตือนระลอกใหญ่แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกเมื่อก่อนเนี่ยโรคร้ายแบบนี้มันจะมาในสมัยอดีตนะครับนี่จากสถิติทุก50ปีหลังๆเหลือทุก20ปีตอนนี้ทุก10ปีตอนนี้เหลือทุก5ปีแล้วโอ้น้อยลงกว่าเดิมอีกนี่ใกล้จะครบ5ปีจากโควิดแล้วนะครับตั้งแต่เกิดจนจบลองคิดเอาเองว่ามันจะมาอีกไหมน่ากลัวแล้วค่ะแล้วถามว่าเราได้รับผลกระทบอะไรอย่างผมเนี่ยเต็มๆภูมิแพ้ไปไหนก็มีอาการภูมิแพ้ง่ายอันนี้ได้รับผลกระทบแล้วแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลายคนจะได้รับผลกระทบแบบนี้อีกครับโรคแปลกๆจะมาครับเพราะว่าเราไม่ดูแลโรคก็เลยต้องส่งอะไรบางอย่างมาเพื่อดูแลเราดูแลทางอ้อมค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตระหนักเท่าไหร่ว่าอ๋อเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวพายุเข้าเป็นเรื่องทางธรรมชาติจริงๆแล้วนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็แน่นอนค่ะว่าทุกๆการใช้ชีวิตในระบบนิเวศนะคะของมนุษย์ค่ะส่งผลต่อธรรมชาติและวันนี้ธรรมชาติค่ะจึงได้นำตัวระบบนิเวศนี้กลับมาทำลายมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราเป็นมนุษย์และร่วมกันช่วยรักษาธรรมชาติให้สามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างเคียงคู่กันคุณพี่ภูคะมีอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับภาคประชาชนหรือว่าสำหรับแฟนคลับที่เป็นแฟนข่าวของคุณพี่ภูได้รับทราบถึงข้อดีแล้วก็ผลกระทบจากการที่จะช่วยลดโลกร้อนบ้างไหมคะก็สั้นๆครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นมิชชั่นที่ใหญ่หลวงมากแต่ว่าเราทุกคนต้องเริ่มวันนี้แล้วก็ต้องช่วยกันทำเท่าที่เราทำได้มันไม่ใช่เทรนด์แล้วนะครับมันไม่ใช่ทำแล้วเท่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่กระแสแล้วเรื่องของกรีนเรื่องของ sustainability มันเป็นเรื่องที่ must ก็คือเราต้องทำแล้วเราทุกคนต้องทำไม่มากก็น้อยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำในท้ายที่สุดแล้วเราก็คือส่วนหนึ่งที่กำลังทำลายโลกใบนี้คือถ้าย้อนกลับไปก็ถ้าใครอ่านหนังสือก็จะพอทราบดีว่าตั้งแต่มีโฮมิสเซเปียนเกิดขึ้นมาประมาณ 260,000 กว่าปีหรืออาจจะประมาณ 300,000 ปีไม่มีใครรู้ที่แน่นอนนะครับแต่ตั้งแต่มีสายพันธุ์ของเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราทำลายสายพันธุ์อื่นให้ extinct หรือว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้มหาศาลจนแทบจะนับไม่ได้แล้วว่ามีกี่สายพันธุ์ที่สูญสลายไปเพราะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราควรจะสำนึกได้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างก่อนที่ในท้ายที่สุดแล้ววันนึงเราจะทำลายตัวเราเองเหมือนที่เราทำลายกันอยู่ตอนนี้ทุกๆวันที่ใช้ชีวิตคิดให้ตระหนักผมเนี่ยเห็นด้วยกับพี่โน้ตทุกวันนี้ผมรู้สึกผิดตลอดเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากใช้รถ EV แบบ 100% แม้ว่าจริงๆรถ EV เนี่ยขั้นตอนการผลิตมันก็ยังไม่ได้กรีนสมบูรณ์แบบนะแบตเตอรี่เองก็ตามแต่โครงรถเองก็ตามแต่จากแฟคทอรี่มันก็ยังไม่ได้กรีนขนาดนั้นแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมก็พยายามอยากจะเปลี่ยนอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าถ้าอินฟราสตรักเจอร์มันไม่สอดคล้องมันก็ลำบากเราลำบากด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องไปอย่างอื่นตั้งแต่เกิดตื่นเช้ามาเลยบางทีอาจจะต้องตระหนักในทุก
กิจกรรมทุกสภาวะเลยนะครับว่าเวลาจะทำอะไรเราบริโภคเยอะเกินไปไหมระยะทางแค่นี้3ชั้นไม่ต้องใช้ลิฟต์ก็ได้เดินก็ได้ถ้าคุณเดินไหวออกกำลังกายด้วยออกไปซื้อของนะครับเวลาเดินจะเดินไปซื้อของอย่าลืมถุงผ้าอย่าใส่ถุงพลาสติกนะครับไปแล้วถ้าเดินไปได้เดินไปหรือปั่นจักรยานไปไม่ต้องนั่งรถไม่ต้องเรียกแกร็บตลอดเวลาขอโทษพี่แกร็บด้วยนะฮะแต่ไม่ต้องเรียกตลอดเวลาก็ได้เพราะพี่แกร็บก็ไม่ได้ปั่นจักรยานมาส่งนี่ถูกไหมครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ผลิตมลภาวะเหมือนกันมันต้องคิดทุกขั้นตอนจากที่เคยกินเหลือเฟือกินแค่พอดีไหมอย่าลืมว่าเวลาสั่งแกร็บก็ตามแต่หรือไปซื้ออะไรไม่เอาช้อนพลาสติกไม่เอาถุงพลาสติกยอมล้างหน่อยจะแก้วกาแฟเองก็ตามแต่จะช้อนซ่อมเองก็ตามแต่เนี่ยเรื่องง่ายๆเหล่านี้ครับแต่ถ้าทุกคนช่วยกันพอมันเป็นภาวะมวลรวมแล้วมันจะลดหลายๆอย่างได้เยอะเลยหรือแม้แต่เรื่องของคาร์พูลเองก็ตามแต่หรือแม้แต่การวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อให้ในท้ายสุดแล้วเราเดินทางโดยที่ในท้ายสุดแล้วเราใช้ mileage น้อยที่สุดอย่างนี้เป็นต้นครับผมเอาสั้นๆแค่นี้แล้วกันว่าแค่คุณตระหนักในชีวิตประจำวันของคุณตลอด24ชั่วโมงวันหนึ่งคุณจะช่วยลดสิ่งเหล่านี้ได้เยอะมากโอ้โหเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตเสริมจากคุณพี่ภูสักครู่หนึ่งนะคะว่าลดการใช้ขยะพลาสติกต่างๆมากมายหรือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราจะต้องมีการออกไปทำงานนอกบ้านพกกระบอกน้ำพกแก้วน้ำพกกระติกน้ำนะคะก็เป็นหนึ่งส่วนสำคัญค่ะที่จะช่วยลดการเกิดขยะได้ด้วยวันนี้วิธีการง่ายๆสามารถเริ่มได้ด้วยตัวคนเองหรือว่าอีกหนึ่งวิธีค่ะที่คุณสามารถสอนน้องๆเด็กๆได้ในทุกๆช่วงอายุวัยนั่นก็คือการแยกขยะการแยกขยะอย่างถูกต้องและถูกวิธีก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดกระบวนการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะสำหรับคุณโน้ตล่ะคะมีวิธีอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับภาคประชาชนได้รับรู้แล้วก็ตระหนักรู้บ้างไหมคะเกี่ยวกับวิธีการรักโลกร้อนค่ะจริงๆสิ่งที่คุณตาพูดอะเกียร์ตรงใจผมมากทุกอย่างตั้งแต่ประโยคแรกแล้วบอกว่าสายเกินไปพอลึกๆผมก็แอบเชื่อว่ามันสายเกินไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่พูดต่อมาก็คือเรื่องของพฤติกรรมของเราในแต่ละวันที่เราจะปรับตัวยังไงให้มันทำร้ายโลกมากที่สุดอะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่แค่เราทำถ้าทุกคนร่วมมือกันทำอะเราสามารถกดดันภาครัฐให้ทำตามเทรนด์ที่เราต้องการได้คือส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าเราท่านๆที่นั่งอยู่เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งแวดล้อมมันอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลผมพูดเลยประจักษ์ประสบการณ์ตรงมูลที่สืบนะคะเสถียรเนี่ยทำเรื่องเสือปลาเสือปลาเป็นเสือที่อาศัยอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยจริงๆก็คือพื้นที่อย่างกรุงเทพนี่แหละค่ะเพราะเราตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำค่ะแต่ก่อนมันมีปริมาณเยอะขึ้นแล้วมันก็ใกล้สูญพันธุ์เรื่อยๆจากการเพิ่มประชากรของคนแต่มันยังอยู่ได้ค่ะอาศัยตามพื้นที่ที่มันรกร้างพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแบบบ่อกุ้งร้างหรืออะไรป่าชายเลนอะไรเงี้ยมันยังพอที่จะดำเนินชีวิตของมันได้ค่ะวันดีคืนดีเรามีเรื่องภาษีที่ดินปุ๊บไอ้พื้นที่รกร้างต่างๆแม่งหายไปเลยปลูกกล้วยกันหมดไอ้สิ่งมีชีวิตอันที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันหายไปหมดเลยค่ะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยว่าเราก็ทำของเราก็ทำไปเถอะแต่ว่าที่เราทำพอเราทำเสร็จเราต้องกดดันคนที่ออกนโยบายด้วยอันเนี้ยสำคัญจริงๆค่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะผมก็หิ้วถุงผ้ามาเป็น 7-8 ปีแล้วมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกจนวันนึงรัฐบาลพูดถึงเรื่องการให้แบบออกนโยบายว่าคุณต้องใช้ถุงผ้าลดการแจกถุงพลาสติกมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ได้แต่ภาวนาเขาจะเห็นเขาจะคิดแบบเดียวกับเราอ่ะอันนั้นก็เป็นความยากที่ทุกคนก็จะต้องช่วยๆกันนะครับค่ะร่วมมือกันในทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับภาครัฐบาลด้วยเราต้องทำตัวเราอ่ะให้เป็นตัวอย่างแล้วไปกดดันเขาค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่อยากจะฝากถึงหน่วยงานของภาครัฐบาลด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วกับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ SX Sustainability Expo 2023เราได้จัดมาเป็นปีที่4แล้วแล้วก็ภายใต้ของหน่วยงานของทางภาครัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนที่ได้จัดขึ้นมาอยากจะถ่ายทอดความรู้โดยที่เราได้เชิญค่ะกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมานำเสนอกับวิธีแล้วก็นวัตกรรมในการที่จะช่วยลดการเกิดคาร์บอนเพราะฉะนั้นแล้วค่ะวันนี้อย่างที่คุณโน้ตได้บอกไปว่าถ้าภาครัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนในทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมเชื่อค่ะว่าวิชั่นในปี2050กับ Net Zero ใกล้แค่เอื้อมใกล้มากกว่าปี2050อย่างแน่นอนค่ะสำหรับคุณเอ๋ละคะในฐานะที่เป็นนักออกแบบวันนี้มีอะไรอยากจะแชร์ถึงมุมมองที่ทุกๆคนสามารถที่จะร่วมกันได้ในการที่จะช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมได้บ้างคะก็ในมุมมองของเอ๋นะคะเอ๋มองว่าพูดในเชิงของความคิดสร้างสรรค์และงานดีไซน์แล้วกันค่ะก็มองว่าทุกๆคนนะคะสามารถที่จะ
เอาเศษวัสดุหรือของเหลือใช้ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยเอามาอัพไซเคิลใหม่ให้มันเกิดประโยชน์ได้ของบางสิ่งบางอย่างยังไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ก็ได้เนาะเราเอามา DIY เองก็ได้ทำขึ้นมาเองสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเป็นสไตล์ของเราได้เราไม่จำเป็นต้องตามเทรนด์เสมอไปเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะอันนี้พูดในนามของผู้บริโภคนะคะส่วนผู้ผลิตนะในที่นี้น่าจะเป็นผู้ผลิตหลายๆคนที่มาออกบูธในวันนี้ค่ะก็อยากให้มองว่าอยากทำให้มันมีความโปร่งใสเข้ามาด้วยประเด็นของ ESG เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดเล็กทุกคนต้องทำหรือแม้แต่ตัวเราก็ต้องทำเนาะ Environmental Social Governance Environmental คือเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกคนทำอยู่แล้วแหละลดขยะอะไรต่างๆนานา Social คือเรื่องของสังคมนะคะคุณทำไปแล้วเนี่ยคุณได้นึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเราเวลาทำธุรกิจขึ้นมาเราไม่ได้ทำคนเดียวคนที่อยู่เบื้องหลังเราคนที่ช่วยเราทำงานเขามีความสุขไหมเขาโอเคหรือเปล่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วจริงๆหรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้เหมือนกันสำเร็จได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องของธรรมาภิบาลคือทุกอย่างมันควรที่จะต้องตรวจสอบให้ได้นะการที่คุณทุกคนเคลมบอกว่าเราเป็นกรีนเนาะกรีนวอชชิ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องรอชมกันอีกทีนะคะก็คือควรที่จะต้องตรวจสอบให้ได้วัดผลให้ได้เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะบอกว่าตัวเองกรีนแล้วสิ่งสำคัญเหล่านี้ค่ะควรที่จะทำให้เป็นที่ประจักษ์ให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเราทำมันอย่างจริงๆค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งภาคส่วนนะคะที่อยากจะแนะนำค่ะให้กับภาคประชาชนได้รับรู้แล้วก็ตระหนักไปพร้อมๆกันนะคะและสำหรับคุณชเลนะคะในฐานะที่วันนี้ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้านแล้วก็เกี่ยวกับบ้านเรือนในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงหรือว่าแชร์ถึงให้กับภาคประชาชนได้ตระหนักกันบ้างคะเกี่ยวกับสิ่งของใช้ในบ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านก็ดีค่ะครับจริงๆแล้วผมตกใจเหมือนกันนะครับว่าเราสายไปซะแล้วช็อกมากเลยค่ะแต่ว่าก็แอบนึกอยู่นะคะว่าถ้าหากว่าเราตระหนักรู้ตั้งแต่วันนี้เราอาจจะยังมีทางที่จะแก้ปัญหามันความจริงแล้วเราก็ยังคงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็คงจะอยู่ไปอีกหลายสิบปีนะฮะกว่ามันจะจบไปเอาเป็นว่างานนี้เนี่ยนะไม่ว่ามันจะสายไปหรือว่ายังไม่สายเราไม่มีสิทธิ์ที่จะ1ฟุ่มเฟือยนะฮะทิ้งข้องคว้างไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างหดหู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดต่อสู้นะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่นำมาสู่แนวคิดที่ว่าทำอย่างไรที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสุขการใช้ชีวิตอย่างมีสุขนะครับผมอยากคิดผมสำหรับผมใช้กับตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นแนวคิดอันหนึ่งนะฮะก็จะขอมาแชร์แล้วกันแชร์กับทุกท่านก็คือเริ่มต้นจากตัวเองจะต้องเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับไม่ทิ้งขว้างแล้วก็จะต้องควบคุมตัวเองนะแน่นอนล่ะเราอาจจะอยากไปเที่ยวเยอะแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่อย่าเที่ยวเยอะเกินไปนะครับอย่าบริโภคเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็เลือกการบริโภคที่ดีอยู่ชีวิตอย่างให้มีความสุขบอกตัวเองให้สงบใจนิดนึงนะครับไม่ต้องโศกเศร้ากับมันเรื่องต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบอกตัวเองนะครับอย่าลิงโลดจนเกินไปเรื่องน่าดีใจทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสิ่งชั่วคราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเป็นแนวคิดที่ผมใช้กับตัวเองในแง่การผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ที่กำหนดวิธีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากที่สุดไม่ใช่ผู้บริโภคผู้บริโภคเป็นเพียงแค่ผู้หนึ่งที่เดินตามนะฮะหรือเป็นคนที่บริโภคสิ่งที่ผู้ผลิตสร้างออกมาให้ดังนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเรียกร้องให้บรรดาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในประเทศเรานะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องคิดหารูปแบบการผลิตที่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันคือตาบาปอันหนึ่งนะที่จะส่งต่อแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะมีครับอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนภาครัฐจะเก็บค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์แน่นอนผลักดันให้ค่า
ภาครัฐเนี่ยเก็บคาร์บอนฟุตพริ้นท์สินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงสูงจะต้องมีการเสียเรื่องของภาษีมากขึ้นนะนี่เป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งของการทำให้อุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยจะต้องตระหนักว่าเขาต้องหาวิธีในการทำงานที่ดีขึ้นดีกว่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกวันนี้เนี่ยนะการเรียกร้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะถูกเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นเรื่องของการเคี่ยวเข็นให้คนทำงานนะแต่ผมอยากบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ละมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเกียรตินะถ้าทุกคนทำงานด้วยประสิทธิภาพทำยังไงให้เราปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงอย่าทิ้งขยะง่ายๆอย่าทำอะไรคิดอยากจะเผาขยะก็เผานะฮะอย่าทำของเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ของเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งการรับรู้เพราะว่าในทุกๆกิเลสของความอยากได้ของเรามันสามารถที่จะช่วยลดการเกิดแล้วก็ช่วยลดการผลิตต่างๆได้อย่างมากมายได้มากกว่าที่คิดตั้งแต่การกินการไปเที่ยวหรือว่าการใช้สิ่งของต่างๆเอ่ยนะคะและอย่างทำพัสย่าเองล่ะคะมีเกี่ยวกับแคมเปญหรือว่าเกี่ยวกับโครงการอะไรบ้างไหมคะที่สามารถที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์ของทางพัสย่าชิ้นเก่ามาแลกรีเทิร์นเป็นชิ้นใหม่หรือว่าเป็นการสะสมแต้มเพื่อที่จะใช้ในกระบวนของการลดการผลิตบ้างไหมคะมีแน่นอนครับเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของ circular economy ที่ทางพัสย่ากำลังออกแบบอยู่ว่าเราจะเริ่มทำเรื่องพวกนี้เนี่ยนะตั้งแต่ภายในปลายปีนี้แล้วนะครับอีกใกล้แล้วค่ะต่อเนื่องไปใช่ก็คือเพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะเอาของเก่าที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับมาทำประโยชน์มาทำประโยชน์ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการออกแบบนะฮะว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ประโยชน์กับผู้บริโภคมากที่สุดนะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่เป็นการ สร้างภาระของขยะให้กับสังคมข้างนอกด้วยเพราะว่าทั้งหมดนี้เอามาเนี่ยจะเอาไปใช้ต่อค่ะโอ้โหเยี่ยมยอดมากๆนะคะยังไงก็รอติดตามนะคะกับโครงการจากทางพัสย่าด้วยว่าจะสามารถช่วยได้อย่างไรบ้างแล้วก็ช่วยได้มากแค่ไหนเรามารอติดตามกันในช่วงสิ้นปีนะคะคุณเอ๋คะวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดิฉันได้ฟังว่าโอ้โหเราได้มาสู่ช่วงที่สายไปซะแล้วแหละอย่างที่คุณตาพิภูได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าเครียดมากๆเลยวันนี้หลายๆท่านค่ะอาจจะรู้สึกว่าเครียดว่าโอ้โหกับภาวะโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะมากๆมันจะทำให้แบบจิตใจเราว้าวุ่นมันอย่างนี้เรายังสามารถที่จะมีไอเดียหรือควรจะแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับว่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยปล่อยวางแล้วก็เป็นสุขแล้วก็สามารถที่จะร่วมกันรักโรคไปพร้อมๆกันได้ค่ะคุณเอ๋เรียนเชิญค่ะอันดับแรกเลยนะคะในมุมของเอ๋คือ1คือเรารับรู้แล้วว่ามันสายเกินไปแล้วแต่คำว่าสายเกินไปไม่ได้แปลว่าคุณต้องทิ้งและละเลยไปนะคะแต่เมื่อรู้ว่าสายเกินไปแล้วเฮ้ยแต่เรายังทำได้อยู่นะเราสามารถชะลอไม่ให้มันเกิดความรุนแรงให้มันมากกว่านี้ได้นะคะก็คือให้เริ่มทำเลยมีสติบริโภคอย่างพอประมาณเหมือนชื่อตามคอนเซปต์คือคำว่าพอเพียงพอเพียงสำหรับในมุมวิชุลดาเราไม่ได้แปลว่าต้องห้ามใช้ห้ามบริโภคหรืออะไรไม่ใช่มันคือการมีสติในการบริโภคมีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆการกระทำทั้งหมดค่ะแล้วคุณจะเกิดความสมดุลนะคะบางคนบอกว่าโหพอฟังในวันนี้แล้วฉันจะกลับบ้านไปเลยไปซื้อถุงมาใช้เลยถุงผ้ามาใช้ ไปซื้อถุงผ้ามาใช้จริงๆอยากให้ทุกคนแบบใจเย็นๆก่อนลองดูซิทรัพยากรที่บ้านมันมีอะไรบ้างเนาะเอาของที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ก่อนบางคนบอกว่าเดี๋ยวแบนถุงพลาสติกเลยเดี๋ยวใช้ถุงผ้าแต่ผลิตถุงพลาสติกมาประมาณเยอะมากๆแล้วนะแล้วก็ถุงเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรดีเก็บไว้แล้วไปซื้อถุงผ้ามาอันนี้มันยังไม่ใช่คำตอบนะก็ยังย้อนแย้งอยู่คิดว่านะเอคิดว่ารู้สึกว่าณตอนนี้เราเปลี่ยนอะไรได้มาค่อยๆ คิดก่อนเราเปลี่ยนอะไรได้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นลำดับ1 2 3เป็นขั้นเป็นตอนไปมันทำได้แล้วก็อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวทุกคนเนี่ยสามารถทำได้บางคนบอกเดี๋ยวฉันคัดแยกขยะไปแล้วเดี๋ยวมันก็มีคนไปเทรวมกันอีกจริงๆไม่จริงนะคะมันมีการคัดแยกที่มันเกิดขึ้นนะคะคือสิ่งสำคัญคือเราต้องเริ่มจากตัวเองเนาะอย่ามองว่าเอ้ยคนอื่นเขาไม่ทำหรอกไม่ใช่ณตอนนี้ทุกคนทำกันหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนเริ่มทำอย่างจริงจังค่ะ
ค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกอย่าทำเป็นเพียงเพราะแคมเปญหรือเป็นเทรนด์เท่านั้นเข้ามานะคะเพราะทุกวันนี้เนาะผู้บริโภคที่จะมาซื้อของของเราเขาดูเบื้องหลังว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างมันไม่ใช่การแค่เราพูดแล้วพูดไปอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ทำเลยมันก็อาจจะส่งผลต่อธุรกิจของเราในอนาคตได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำรวจตัวเองก่อนเริ่มใช้จากของที่เรายังมีก่อนยังไม่ต้องไปหาซื้อถุงผ้าอะไรมาใดๆทั้งสิ้นกระเป๋าที่บ้านเราสร้างเทรนด์ของตัวเองสร้างเทรนด์ของเราได้หรือว่าเราจะดัดแปลงเหมือนที่วิชุลดาทำก็ได้เนาะอย่างเช่นแบบกับการตกแต่งกระเป๋าด้วยของตัวเองจากสิ่งเหลือใช้ทุกคนมีเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านเสื้อผ้ามือสองต่างเอามาตัดเย็บให้มันกลายเป็นกระเป๋าผ้าแทนได้ไหมนะคะเสื้อผ้าต่างๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอามา mix and match เป็นของตัวเองได้ไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางง่ายๆที่ทุกคนทำได้ของบางสิ่งบางอย่างมันพังค่ะโต๊ะพังเอาอย่างอื่นมาผสมผสาน mix ได้ไหมมันทำได้ค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องของใหม่ตลอดเวลานี่ก็สามารถที่จะ reuseแล้วก็รีไซเคิลของเราเองได้นะคะสำคัญเลยคือการ upcycle นะคะบางคนบอกว่าโอ้แบบทำซะอย่างดิบดีเลยแต่มันเป็นดาวไซเคิลเป็นศัพท์ใหม่อีกนะคะคือทำไปแล้วสุดท้ายกลายเป็นขยะอีกต่อหนึ่งอันนี้คือดาวไซเคิลเนาะมันก็สร้างขยะอีกมันควรจะเป็นอัพไซเคิลแล้วก็ค่อยไปรีไซเคิลนี่เยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะแล้วคุณตาพี่ภูล่ะคะในฐานะที่เป็นต้นความคิดของคำว่าเราสายเกินไปแล้ววันนี้หลายท่านได้ยินนะครับไม่ได้พูดได้ตกใจแต่ว่าแค่บอกว่าสายเกินไปคือยังไงก็ต้องทำยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อยืดระยะเวลาให้โลกใบนี้อยู่กับเราไปได้นานที่สุดจริงๆไม่มีใครรู้มันอาจจะไม่สายก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าถ้าประเมินจากทุกอย่างที่มันกำลังเดินมาถ้ามันเป็น progress แบบนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวแต่นักสิ่งแวดล้อมทุกคนอาจารย์ที่ผมได้มีโอกาสคุยมาก็บอกว่ามันก็ไม่หมายความว่าพอสายแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยก็ละเลยต้องเหมือนที่คุณเฉลยบอกก็คือว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ mindset หรือว่าหลักความคิดของเราจากตัวเราเองอย่างที่บอกไปว่าตลอด24ชั่วโมงตระหนักนิดนึงก่อนจะทำอะไรบริโภคอะไรเสพอะไรนะครับแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องคิดให้ลึกเกินไปเพราะว่าอย่างตอนนี้เสริมนิดนึงนะครับมีโอกาสเพิ่งได้ไปพูดคุยกับชาวต่างชาติที่เขามาอบรมเรื่องของ EPR ในบ้านเรายุโรปเนี่ยเขาทำมาประมาณ30ปีแล้วโดยเฉพาะเริ่มต้นที่เนเธอร์แลนด์ EPR คืออะไรมันคือ Extended Producer Responsibility หมายความว่าผู้ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองผลิตไปแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายทางเรียกได้ว่าคุณผลิตอะไรออกมาสุดท้ายคุณต้องไปเก็บผลผลิตของคุณที่ใช้แล้วเอากลับเข้ามาสู่ระบบใหม่ถ้าสังคมไหนเป็นแบบนั้นได้ครับมันจะลดเวสได้เยอะมากแล้วก็จะเข้าสู่เนี่ยกรีนแบบเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนแบบเราในฐานะผู้บริโภคช่วยได้นะครับก่อนจะซื้อสินค้าก่อนจะใช้บริการแต่ละบูธคุณสามารถเลือกได้ธนาคารไหนกรีนไฟแนนซ์ที่สุดได้เงินฝากจากฉันไปแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ไหนนะครับที่มีขั้นตอนการผลิตรับรองแล้วว่าเนี่ยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเอาใจฉันไปเลยเอาเงินฉันไปเอาโลยัลตี้ไปแบบนี้เป็นต้นถ้าคิดแบบนี้ครับลายใหญ่ๆพวกบิ๊กคอร์ปซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในงานเรานี่แหละนะครับเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ขอเสริมสั้นๆอีกนิดนึงก่อนจะจบนะครับว่างานนี้ผมก็เพิ่งทราบว่าจัดมาเป็นปีที่4แล้วจริงๆมันเป็นงานที่ดีมากๆดีมากๆแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าสุดท้ายคนภายนอกคนในระดับกลางหรือระดับล่างที่หาเช้ากินข้าวเขารับรู้ได้เขามามีส่วนร่วมได้เขาได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไม่ใช่แค่คนในระดับสูงในแวดวงธุรกิจที่กำลังทำอะไรอยู่ให้ชาวต่างชาติให้ชาวยุโรปเขาได้เห็นว่าเรามาตรฐานได้นะเราไประดับนี้เพราะถ้าจะไปมันต้องไปกันทั้งประเทศมันไปแค่คนกลุ่มเล็กๆแค่คนกลุ่มหนึ่งไม่ได้นะครับทุกวันนี้พอเวลาผมไปคุยกับคนในระดับ SME แล้วกันนะเอา S กับ M นะครับก็คือพูดตรงๆว่ามีหลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องของ SDG Go เลยนะครับ ESG ไม่ต้องพูดถึงตัว S ซึ่งทำยากมากเอาแค่ตัว E ต้องทำอะไรบ้างเขาก็ยังไม่ทราบเลยแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแบบนี้มันไม่ไปทั้งองคาพยพมันเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าจะ change ก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วต้องไปด้วยกันทั้งองคาพยพโอ้โหเยี่ยมยอดมากๆค่ะสุดยอดคำตอบคือคำคมและคำหล่อมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี่อันนี้ตอบจากใจครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้แต่ละท่านนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเราทุกคนว่าวันนี้เราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันรักโรคได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขออนุญาตเริ่มจากคุณโน้ตค่ะพูดต่อจากคุณตาอีกแล้วครับเป็นความกดดันเอาอย่างนี้แล้วกันจากโจทย์ที่ให้มาถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายและใจด้วยค่ะก็อยากแนะนำครับให้ทุกคนออกกำลังกายให้เยอะๆเพราะมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาเพื่อเคลื่อนไหวแล้วถ้าจะให้ดีครับหาเวลาไปสัมผัสกับ
่าสัมผัสกับธรรมชาติเพราะว่าในร่างกายของคนเนี่ยมันเหมือนเป็นสังคมแบคทีเรียซึ่งอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องไปรับจากธรรมชาติแล้วมันจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองมาแล้วโอ้โหส่วนผมนะครับหลังจากที่ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ผมตั้งใจจริงๆคือด้วยอายุด้วยมั้งพอถึงตอนนี้ปีอายุ40ค่ะอาจจะเรียกว่าครึ่งนึงของชีวิตแล้วผมก็ตั้งใจแล้วว่าหลังจากเนี้ยผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้หลานของผมอ่ะหลานผมอายุ5ขวบอยู่ต่อไปไม่ลำบากค่ะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องไอ้ planetary boundary อ่ะที่เรามีเวลาถึงปี2060 2070อะไร whatever เนี่ยคือผมอยู่ไม่ถึงแน่ๆแต่หลานผมจะต้องอยู่แล้วเขาอ่ะจะเป็นคนที่ได้รับความลำบากจริงๆซึ่งแต่ก่อนตอนที่ผมยังไม่มีหลานผมไม่มีลูกไงผมไม่มีหลานผมไม่สามารถเก็ตไอเดียเหล่านี้ได้แต่พอตอนผมมีหลานมีคนในครอบครัวเกิดขึ้นมาจริงๆผมรู้แล้วว่าผมจะต้องดำเนินการใช้ชีวิตอย่างไรเฟสแรกของชีวิตต่อไปนี้ก็คือไปติดโซลาร์เซลล์ก่อนเพราะจะใช้รถไฟฟ้าผมก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรถ้าผมจะไปเสียบปลั๊กแล้วก็เชื้อเพลิงมาจากถ่านหินมาจากอะไรก็ต้องเป็นพลังงานสะอาดจริงๆก็จะเริ่มจริงๆครับแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบไม่เขาเรียกอะไรไม่เป็นมลพิษกับคนอื่นด้วยอ่ะต่อทั้งธรรมชาติแล้วก็สังคมประมาณนี้คร่าวๆโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะผมจะให้กับคุณโน้ตค่ะถัดมาคุณเอ๋คะมีอะไรอยากจะฝากถึงภาคประชาชนทั่วไปทุกๆท่านบ้างไหมคะเกี่ยวกับการตระหนักในการรักโรคค่ะค่ะก็มองว่าให้ทุกคนมีสติในการใช้และการบริโภคค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้คือในเรื่องของสิ่งที่เรายังไม่รู้เช่นในเรื่องของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมบางทีเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ในเชิงลึกอีกเยอะแยะมากมายเลยลองเข้าไปศึกษาลองไปทำความรู้จักกับมันดูเนาะมันมีมากกว่าการเรื่องของขยะอะไรต่างๆมันยังมีประเด็นอื่นอีกมากมายลองไปทำความรู้จักดูแล้วก็ลองมาประยุกต์ใช้กับตัวเองสำคัญเลยคือการสร้างสมดุลให้กับตัวเองอย่าสุดโต่งเกินไปพอประมาณมีสติในการใช้มีสติในการบริโภคมีสติในการใช้ชีวิตนะคะออกกำลังกายก็จะทำให้คุณร่างกายแข็งแรงแล้วก็ในเชิงของงานดีไซน์ต่างๆเนาะเวลาที่เราหาแรงบันดาลใจก็ต้องออกไปดูธรรมชาติไปเยี่ยมชมธรรมชาติต่างๆซึ่งทุกครั้งที่ออกไปดูนะธรรมชาติมันกำลังพังแล้วตอนนี้ค่ะก็อยากฝากไว้ค่ะว่าก็ร่วมกันนะคะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันค่ะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเอกจากวิชุลดาด้วยค่ะคุณเฉลยล่ะคะจากทางพัทยามีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับทุกท่านได้ตระหนักถึงการรักสิ่งแวดล้อมบ้างไหมคะผมรู้สึกยินดีมากแล้วก็รู้สึกชื่นชมงานนี้นะครับเป็นปีนี้เป็นปีที่4ที่จัดก็จริงแต่ว่าน่าจะเป็นปีนี้มั้งครับที่ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยเข้าใจว่าโอ้มีงานนี้อยู่นะฮะซึ่งผมเห็นจากจำนวนคนที่มาดูเนี่ยก็หลายคนก็ตื่นตัวซึ่งอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในแง่ของผมเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ทุกวันเนี่ยมันยังบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันจะแก้ได้แต่ผมคิดว่ามันยังพอมีความหวังนะค่ะจากวันที่มนุษย์เราปฏิวัติอุตสาหกรรมมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เพิ่งจะผ่านไปแค่ประมาณ150กว่าปีเท่านั้นเองไม่ได้มากไม่ถึง200ปีเลยแต่ว่าเราได้ทำลายโลกไปจนกระทั่งถึงจุดที่ point of no return ซึ่งคิดอีกทีนะถ้าหากว่าเราทำที่เอามันกลับเนี่ยมันต้องใช้สปีดที่เร็วกว่านี้ดังนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องพยายามมากๆอย่ายอมแพ้แล้วก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยต้องแก้ให้ได้เพราะถ้ามันแก้ไม่ได้ไอ้สิ่งที่เรียกว่า the sixth extinction เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆและผมก็คงเชื่อว่าพวกเราไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้นคงมีอยู่ทางเดียวแล้วครับเราทำชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ทำชีวิตของเราให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันลดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไม่ปลดปล่อยนะครับต้องช่วยกันลดด้วยสามารถทำได้ยังไงครับ การลดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็คือเราต้องมีความรู้ว่าอะไรที่มันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ต้องไปเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะในส่วนของอย่างกรณีของพัทยาสำหรับปีนี้เป็นต้นไปนะฮะเราจะเริ่มจัดกิจกรรมอันหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำคาร์บอนฟุตปรินท์ให้กับองค์กรทางด้านธุรกิจทั่วๆไปนะฮะอันที่สองจะทำเรื่องของการปลูกป่านะเพื่อซึ่งจะเผ
ผยแพร่วิธีการปลูกป่าสร้างการปลูกป่าที่มันสามารถทำได้ผลจริงๆขึ้นมานะครับเป็นคอร์สเป็นอะไรต่ออะไรที่เปิดสอนให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็ในส่วนของบริษัทเองเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันคือการทำฟังก์ชันก็หมายถึงว่าทำยังไงให้สินค้าเนี่ยตอบโจทย์ของการลดการปลดปล่อยเรื่องของการใช้พลังงานเช่นก็มันก็ไม่มีวิธีตั้งเยอะแยะนะฮะที่จะทำไงให้ของเนี่ยอย่างเช่นแค่ใช้ทนเนี่ยนะมันก็ลดการปลดปล่อยแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะฮะก็คือเน้นไปเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ผมเชื่อว่าฟังก์ชันอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับยังเป็นฟังก์ชันที่เน้นเรื่องของผลได้ทางธุรกิจอย่างเดียวมันควรจะมีอะไรที่มากกว่าการเป็นผลได้ทางธุรกิจมันจะต้องเป็นเรื่องคือเมื่อก่อนเนี่ยคนเวลาดูเนี่ยนะซื้อของเนี่ยตัดสินใจแฟกเตอร์เดียวก็คือราคาถูกต้องนะครับสวยใช้ได้คุ้มอะไรเงี้ยนะฮะแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของคุ้มอย่างเดียวยังไม่พอนะครับต้องมีเรื่องของคาร์บอนคุณปลดปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่จานใช้สินค้าตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะบังคับให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายตระหนักมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะฮะต้องออกแรงเพื่อที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาขอบคุณมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยให้กับคุณเฉลยจากทางภาษายาด้วยค่ะและขออนุญาตปิดท้ายค่ะจากทางคุณตาพี่ภูมิมีอะไรอยากจะฝากถึงภาคประชาชนบ้างไหมคะผมไม่ต้องพูดแล้วก็สั้นๆแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมงานนี้มันต้องได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยก็ฝากไว้นะครับว่าโลกต้องอยู่ต่อโลกต้องอยู่ต่อไปเจเนอเรชันใหม่ต้องได้รับโอกาสเราทุกคนก็แค่ต้องคิดแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองให้มากกว่าเดิมโอ้โหสุดยอดมากๆปรบมือให้กับคุณตาพี่ภูด้วยค่ะและที่สำคัญในวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะปรบมือดังให้กับทั้ง4ท่านด้วยค่ะขอบคุณครับขออนุญาตให้ทั้ง4ท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีสักครู่นึงนะคะเพื่อที่จะทำการถ่ายภาพร่วมกันและนี่คือ How to live better life in an ever changing world อยู่อย่างไรให้เป็นสุขบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาวันนี้นะคะในทุกๆภาคส่วนค่ะในฐานะที่เราได้รับเกียรติจากทั้ง4ท่านทั้งในภาคของอุตสาหกรรมการผลิตในภาคของการออกแบบดีไซน์ในภาคของผู้ที่ได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและในภาคของผู้ที่อยู่ในแวดวงของสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานค่ะวันนี้ขอขอบคุณทั้ง4ท่านอีกหนึ่งครั้งที่ได้มาร่วมกันแชร์ไอเดียดีๆให้เราได้ตระหนักรู้ให้เราได้ตระหนักคิดค่ะถึงการเปลี่ยนแปลงและวิธีการรับมือรวมทั้งในวันนี้ทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นในการที่จะทำให้โลกของเราลดการเกิดภาวะโลกร้อนกันมากยิ่งขึ้นวันนี้ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันได้นะครับปรบมือให้กับทั้ง4ท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ